Healthy Digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่อยง่ายกับเอมค่ะสวัสดีค่ะเชื่อไหมคะว่าการลักเล็กขโมยน้อยจนติดเป็นนิสัยเนี่ยทั้งที่ไม่ได้มีความจำเป็นเลยนะคะว่าจะต้องขโมยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินด้วยค่ะบางคนเนี่ยฐานะดีรวยเป็นเศรษฐีด้วยซ้ำนะคะแต่ที่ชอบขโมยเนี่ยเป็นเพราะว่าทำแล้วมีความสุขซึ่งของที่ขโมยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ของที่มีมูลค่าอะไรมากมายด้วยค่ะหลายคนฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกแปลกใช่ไหมคะว่าโรคแบบนี้มีอยู่จริงด้วยหรอวันนี้เอ็มเลยจะพามารู้จักกับโรคอยากขโมยหรือว่าคลีปโตเมเนียให้ฟังกันค่ะต้องอธิบายให้ฟังก่อนค่ะว่าพฤติกรรมการลักเล็กขโมยน้อยที่เกิดจากโรคคลีปโตเมเนียเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากการขโมยแบบมิจฉาชีพทั่วไปนะคะตรงที่เขาทำไปเพราะว่าไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ค่ะคือเห็นของตรงหน้าแล้วก็ปุบปับอยากจะหยิบไปเลยก็หยิบไปเลยเนาะอาจจะเป็นแค่หมากฝรั่งราคาหลัก10ในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าแพงๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไม่ได้ทำเป็นอาชีพทำด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้ทำเป็นแบบขบวนการแล้วก็เอาไปขายต่ออะไรแบบนั้นนะคะมีข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเขาระบุว่าโรคอยากขโมยหรือว่าคลีปโตเมเนียเนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชที่เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทอาจจะเกิดร่วมกับความวิตกกังวลหรือว่าย้ำคิดย้ำทำนะคะซึ่งโรคอยากขโมยเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มความผิดปกติในการควบคุมตนเองหรือที่เรียกว่า impulse control disorder นั่นเองค่ะผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เกิดความต้องการของบางอย่างหรือว่าเห็นของบางอย่างแล้วก็เกิดอยากได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่สามารถต้านทานความรู้สึกขนาดนั้นได้จนทำให้เกิดการตัดสินใจขโมยแบบฉับพลันขึ้นมาค่ะซึ่งการขโมยนี้เนี่ยจะเป็นการขโมยมาเพื่อความสบายใจเนาะแบบว่าขโมยมาเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตขโมยแล้วรู้สึกดีเหมือนแบบชนะรู้สึกฟินเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างทั้งที่ขโมยมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เอาของเหล่านั้นไปใช้สอยอะไรค่ะแล้วจริงๆตัวเองเนี่ยก็มีเงินซื้อของเหล่านั้นได้สบายๆด้วยซ้ำไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินด้วยนะอย่างเคสของข้าราชการไทยระดับสูงที่เคยเป็นข่าวดังค่ะหลังจากที่เขาถูกจับได้ว่าขโมยภาพวาดในโรงแรมระหว่างที่เดินทางไปประชุมกับรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะที่งงกว่าคือภาพวาดที่ขโมยมาเนี่ยมีมูลค่าหลักพันเท่านั้นเองค่ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าโหเขาเป็นถึงข้าราชการใหญ่โตเนาะของแค่นี้จะขโมยไปทำไมซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับค่ะว่าเขาทำผิดจริงนะแต่ว่าทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็รับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนั่นเองค่ะหรืออย่างเคสฉาวของซุปตาระดับโลกอย่างบริตนีย์สเปียร์สค่ะที่เคยก่อเหตุขโมยไฟแช็คราคา50บาทจากมินิมาร์ทในปั๊มน้ำมันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยก่อเรื่องมาแล้วนะคะขโมยวิกผมจากร้านฮัสเลอร์ในฮอลลีวูดด้วยซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเธอก็สามารถจ่ายเงินซื้อได้สบายๆอยู่แล้วเนาะหรืออย่างเคสของนักแสดงสาวอย่างลินซี่โลแฮนค่ะที่เคยถูกจับกุมในปี2011หลังจากที่เธอขโมยสร้อยคอมูลค่า 2,500 US ดอลลาร์จากร้านจิวเวลรี่ใน LA นั่นเองค่ะซึ่งเป็นช่วงที่เธอเนี่ยถูกกุมประพฤติจากการขับรถขณะมึนเมาด้วยนะคะจากบันทึกให้การของตำรวจเนี่ยนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าลินซี่เนี่ยได้เข้าไปลองสร้อยคอพร้อมจิวเวลรี่ชิ้นอื่นๆด้วยก่อนที่จะวางคืนไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ต่อราคาแหวนค่ะจาก 3,600 เหลือ 3,000 US ดอลลาร์ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ปฏิเสธในการให้ส่วนลดไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยลินซี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะแล้วก็เดินออกไปจากร้านพร้อมกับสร้อยบนคอค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าสร้อยคอเส้นนั้นหายไปแต่เธอคิดว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ชีคงเอามาคืนแหละแต่สรุปแล้วเนี่ยลินซี่ก็ไม่ได้เอาสร้อยคอเส้นนั้นมาคืนนะคะกลายเป็นคดีความกันไปค่ะไม่ใช่แค่ดาราเซเลบเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้นำระดับประเทศอย่างประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็กค่ะที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่มีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่า The Czech Republic's President Steals a Pen นะคะซึ่งเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแล้วก็บนช่องทาง YouTube ด้วยค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่นายวาคลาฟคาอูสอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กเนี่ยแอบจุ๊บปากการาคาแพงที่อยู่บนโต๊ะระหว่างที่นั่งแถลงข่าวร่วมกับอดีตประธานาธิบดีประเทศชิลีนั่นเองค่ะคือถ้าลองไปเปิดคลิปดูเนี่ยจะเห็นว่าอดีตประธานาธิบดีเนี่ยได้เปิดกล่องปากกาขึ้นมานะคะก่อนที่จะหยิบปากกาเนี่ยไปซ่อนไว้ใต้โต๊ะแล้วก็เก็บใส่เข้ากระเป๋าสูทของตัวเองค่ะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะจนหลายคนมองว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคคลีปโตเมเนียหรือเปล่าจากการศึกษาค่ะพบว่าคนที่เป็นโรคคลีปโตเมเนียเนี่ยจะมีสารเซโรโทนินในสมองต่ำลงซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะทั้งวิธีการเลี้ยงดูมีความเครียดความกดดันในตัวเองหรือแม้กระทั่งพันธุกรรมเองเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เซโรโทนินในสมองต่ำลงได้เหมือนกันค่ะส
จากสถิติเนี่ยพบว่าคนที่เป็นคลิปโตเมเนียกว่า 75% เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งเป้าหมายของการขโมยเนี่ยไม่ใช่สิ่งของหรือว่าเงินทองแต่อย่างใดนะแต่เป้าหมายคือการได้ขโมยเท่านั้นบางทีขโมยมาแล้วเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วเอาไปคืนก็มีเหมือนกันค่ะยังไงก็ตามเนี่ยโรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยากลุ่มที่ไปเพิ่มเซโรโทนินในสมองนะคะแล้วก็การใช้วิธีจิตบำบัดเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะซึ่งมันจะช่วยดึงสติด้วยการขยายให้เห็นภาพของผลเสียที่อาจจะตามมาอย่างเช่นอะขโมยแล้วตำรวจจับนะหรือถ้าโดนจับแล้วขายขี้หน้านะซึ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยสามารถจินตนาการถึงผลร้ายที่จะตามมาได้เนี่ยนะคะก็จะกลัวแล้วก็ไม่กล้าขโมยไปเองค่ะถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองหรือว่าคนสนิทเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆรู้สึกว่าอยากขโมยตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินเนี่ยนะคะควรรีบปรึกษาจิตแพทย์หรือว่าติดต่อสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ได้ทันทีค่ะก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ถูกตำรวจจับและดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่อยง่ายแบบนี้อย่าลืมติดตาม Healthy Digest ได้ทาง YouTube Channel ของ Health Addict Spotify Apple Podcast แล้วก็ Google Podcast ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ